สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus มาดูประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานกันหน่อยค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยทางสหภาพยุโรปยังไม่สามารถหาข้อยุติได้นะคะเรื่องของการกำหนดเพดานทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียค่ะเพราะว่ามีหลายประเทศที่เสียงแตกไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าแนวทางแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงในขณะที่ผู้นำของรัสเซียนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิรักนะคะโดยเขาย้ำว่าการที่ทางสหภาพยุโรปว่าทางกลุ่ม G7 พยายามที่จะกำหนดเพดานราคาพลังงานของรัสเซียนั้นจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงค่ะต่อกลไกทางด้านพลังงานของโลกนะคะโดยทางสำนักข่าว AFP ค่ะรายงานเป็นการอ้างแถลงการจากรัฐบาลรัสเซียนะคะบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดเชียอัลซูดานีของอิรักเมื่อวานนี้ค่ะก็พูดถึงประเด็นที่กลุ่ม G7 ด้วยแล้วก็สหภาพยุโรปด้วยนะคะเขาหารือกันก่อนหน้านี้เรื่องของความพยายามในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรวมถึงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียด้วยค่ะโดยปูตินก็แสดงความกังวล นะคะบอกว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยถ้าออกมามันจะส่งผลกระทบร้ายแรงทีเดียวค่ะสำหรับตลาดพลังงานทั่วโลกถือเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดด้วยซึ่งจะกระทบต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งผู้นำทั้งรัสเซียแล้วก็อิรักเนี่ยได้พูดคุยกันในเชิงบวกต่อการทำงานของทั้งสองประเทศด้วยภายใต้กรอบการทำงานของกลุ่ม OPEC Plus ที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันทั่วโลกค่ะในขณะเดียวกันค่ะนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้กล่าวตรงกันนะคะกับนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ยืนยันนะคะว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีแผนในการจัดหาน้ำมันแล้วก็ก๊าซให้กับประเทศที่สนับสนุนมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ผู้นำของรัสเซียเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการหารือกันครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีสหภาพยุโรปก็ถือว่าล้มเหลวนะคะในการที่จะกำหนดเพดานราคาก๊าซราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นแผนที่มันไม่สามารถปฏิบัติได้จริงค่ะพร้อมทั้งกำหนดหารือกันรอบใหม่ช่วงต้นเดือนหน้านะคะเดือนธันวาคมนี้เพราะว่ามีความกังวลว่าอาจจะมีการแข่งขันซื้อพลังงานของประเทศสมาชิกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ราคาก๊าซเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นได้ในขณะที่สมาชิกกรรมาธิการยุโรปค่ะอย่างเยอรมนีรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะก็แสดงความกังวลบอกว่าการกำหนดเพดานราคาก๊าซที่มีความยุ่งยากก็อาจจะทำให้ผู้ส่งก๊าซเขาก็หันไปหาตลาดอื่นที่มันมีความดึงดูดมากกว่าโดยเฉพาะตลาดประเทศในเอเชียแล้วก็มองว่าราคาก๊าซเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกกำหนดด้วยราคาเดียวตัวเลขเดียวได้ค่ะแล้วก็มองว่าราคาที่เสนอมาก็ยังสูงเกินไปด้วยนะคะและถ้าหากว่าราคาก๊าซทะลุ275ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงจริงก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแผนของการกำหนดเพดานราคาพลังงานของสหภาพยุโรปค่ะเบื้องต้นนะคะเขากำหนดราคาก๊าซเนี่ยสูงสุดอยู่ที่275ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงภายใต้เงื่อนไขการบังคับใช้ค่ะถ้าหากว่าราคาก๊าซทะลุ275ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะแล้วก็อีกเงื่อนไขก็คือว่าถ้าหากว่าราคาก๊าซสูงกว่าราคาตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว58ยูโรในวันที่ซื้อขายติดต่อกัน10วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงที่ราคาก๊าซในยุโรปนั้นพุ่งสูงเป็นประวัติการนะคะทะลุ300ยูโรที่ไม่สามารถบังคับใช้แผนการที่ว่านี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสหภาพยุโรปเองก็ยังไม่ได้แบนการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียค่ะแต่ว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียนั้นทำให้รัสเซียลดการส่งก๊าซไปยังประเทศสมาชิก EU นะคะโดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักๆค่ะที่ส่งจากรัสเซียไปยุโรปเนี่ยก็หยุดการใช้งานไปแล้วเกือบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ส่วนโครงการท่อส่งยาเมายุโรปจะเหลือท่อก๊าซซัสซาที่ผ่านยูเครนก็ต้องหยุดชะงักไปค่ะหลังจากที่ทางก๊าซพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเนี่ยเขาประกาศนะคะว่าเขาจะเริ่มลดการจ่ายก๊าซให้กับมอลโดวาซึ่งเป็นการส่งผ่านไปทางยูเครนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะเนื่องจากว่าเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยไปแอบลักลอบกักเก็บก๊าซ
ที่ทางรัสเซียส่งไปให้โมโดวาเอาไว้นะคะมากถึง50ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะออกมาพูดถึงมาตรการของกลุ่ม G7 ด้วยนะคะที่กำหนดจะนำมาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่ระดับ65ถึง70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเฉพาะที่มีการขนส่งทางเรือแล้วก็จะเริ่มกัน5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากว่ารัสเซียใช้การขนส่งน้ำมันดิบทางเรือมากถึง170ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันดิบของรัสเซียค่ะปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ระบุบอกว่าข้อเสนอของกลุ่ม G7 นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการโดยได้หารือกับนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วซึ่งน้ำมันดิบนั้นถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของรัสเซียเลยนะคะการกำหนดเพดานราคาน้ำมันจะทำให้รัสเซียนั้นมีรายได้ที่ลดน้อยลงไปโดยที่ไม่ทำให้น้ำมันดิบรัสเซียหายไปจากตลาดโลกแต่ว่าจะช่วยให้ราคาน้ำมันไม่อยู่ในระดับที่สูงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามผลการประชุมของทั้ง G7 แล้วก็สภาพยุโรปด้วยนะคะเรื่องการกำหนดเพดานราคาน้ำมันว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรกันแน่ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ